เคยสงสัยไหมว่าทำไมหุ่นยนต์มันถึงดูดฝุ่นเองได้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแบบนี้เราก็ต้องแกะพิสูจน์ถอดฝาครอบหุ่นยนต์ตัวนี้ออกเราก็จะเห็นข้างในของมันและนี่คือตัวพัดลมที่คอยดูดฝุ่นเข้ามาซึ่งพัดลมตัวนี้ด้านล่างจะมีมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนโดยมันจะมีหน้าตาที่คล้ายกับมอเตอร์ที่อยู่ในรถบังคับส่วนด้านในพัดลมจะมีลักษณะใบพัดที่แตกต่างจากพัดลมทั่วไปทำให้สามารถดูดอากาศได้ดีมากขึ้นเวลาเปิดเครื่องพัดลมก็จะดูดลมมาจากปากด้านล่างผ่านกล่องกรองฝุ่นทำให้เศษฝุ่นที่ถูกดูดเข้ามาด้วยถูกกรองออกไปผ่านแผ่นกรองแผ่นนี้และนี่แหละคือหลักการทั้งหมดที่ทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถดูดฝุ่นได้ถึงรู้ว่ามันดูดฝุ่นได้ยังไงแต่ก็ยังมีสิ่งที่คาใจผมอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเวลาที่มันเดินชนกำแพงทำไมมันถึงเดินถอยหลังเองได้เรามาลองแกะดูด้านหน้าของมันกันครับมันจะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับสิ่งกีดขวางหรือเปล่าพอได้ลองแกะดูด้านหน้าไม่มีตัวเซ็นเซอร์อย่างแน่นอนจะมีก็แต่มอเตอร์กับสายพานที่เอาไว้หมุนไม้กวาดด้านล่างแล้วแบบนี้ทำไมมันถึงเดินเปลี่ยนทิศทางเองได้นั่นเป็นเพราะเวลาที่เดินชนกำแพงล้อมันจะหมุนปรับทิศทางเองโดยอาศัยความเหนียวของยางล้อและตัวแม่เหล็กเล็กๆที่ไว้ดูดล็อกทิศทางถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นแม่เหล็กอยู่ที่มุมของมันคราวนี้ผมก็ได้คลายความสงสัยทั้งหมดแล้วได้รู้ว่าทำไมมันดูดฝุ่นเองได้และได้รู้ถึงระบบกลไกที่ทำให้มันเดินปรับทิศทางเองได้เผื่อใครสนใจเพื่อนช่วยกวาดบ้านหุ่นยนต์ตัวนี้กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์